โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมทเทิร์ดออนไลน์อีกครั้งนะครับกับตัวละครลันนะครับตามคำเรียกร้องนะเกี่ยวกับเรื่องคอมโบของลันสืบทอดนะครับเนื่องจากผมได้ทำคอมโบลันอเวคานิ่งไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำลันสืบทอดกันนะครับลันสืบทอดเป็นคอมโบที่ง่ายโคตรนะครับง่ายโคตรแต่ก่อนจะไปเข้าคอมโบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าแอดออนใส่เป็นอะไรบ้างนะครับก็จะภาพจะขึ้นตรงหน้าจอเลยพามนะครับใครดูไม่ทันกดพอดได้นะโอเคนะครับผมรันสืบทอดเนี่ยใช้สกิลพอยท์ที่ผมว่าเยอะกว่าตัวรันปลุกพลังนะใช้สกิลพอยท์เยอะกว่านะสกิลสำคัญก็จะมีดังนี้ครับเนี่ยแข็งแกร่งลูกตุ้มพิฆาตแข็งแกร่งเองดาบเปล่งประกายนะครับแล้วก็นี่ครับขึ้นที่ขวานะครับแข็งแกร่งสลักความโกรธนะครับอีกหนึ่งสกิลคลิปคิวนะคือโลหิตสังหารครับเป็นสกิลที่ลดพลังป้องกันนะครับลดพลังป้องกันก็นี่ครับแข็งแกร่งดอกไม้ราตีไม่ใช่ดอกไม้ดอกหญ้าราตีนะครับเอฟอีกหนึ่งสกิลที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคิกซ้ายคิกขวาครับดอกไม้ผลิบานไม่ใช่ดอกไม้ผลิบานอ่านชื่อสกิลผิดหมดเลยนะครับดอกบาดาลผลิบานดอกไม้ผลิบานของเมวาผมลืมอีกหนึ่งสกิลเตะครับท่านี้ครับแข็งแกร่งลูกเตะผีเสื้อท่านี้เป็น CC ด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะกดเอฟนะครับป่ะเข้าคอมโบครับผมเดี๋ยวเหมือนเดิมฮะเราจะทำให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยมาอธิบายทีหลังเนาะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกง่ายๆนะครับป่ะเริ่มครับแค่นี้เลย แค่นี้เลยครับมีแค่นี้จริงๆฮะโอเคมาเข้าเรื่องครับอธิบายนะฮะก็ผมจะกดด้วยการกด A หรือ D ก็ได้นะครับไปทางไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแล้วกดซ้ายที่หนึ่งที่ขวาที่หนึ่งสเปซบาร์ใหม่เนาะที่ซ้ายที่ขวาสเปซบาร์นะครับกด A หรือ D ก็ได้นะครับกันเพื่อที่เราจะเอาบัฟทั้งหมดนี้นะครับพลังโจมตี 8% นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตี 15%ตรงนี้หานั้นกด F ครับทีหนึ่งนะครับเราจะได้แอดออนเด้งขึ้นมาครับบวกตีมอนเตอร์20ความเร็วโจมตี 7% ครับใช้รวมกันจะเป็นอย่างนี้แอดออนเด้งนะครับหลังจากที่กด F ไปแล้วนะครับให้กด SF ค้างครับจนกว่าจะฟันครบนะมันจะได้ความเร็วโจมตีแล้วก็คิดที่ข้อทั้งหมด 20% ดูอีกทีเนาะ F นี่หลังจากที่เรา SF แล้วนะครับให้เราใช้ชิปคิวนะครับลดกรอบมอนเตอร์แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีจากแอดออนนะฮะลดกรอบมอนเตอร์ทั้งหมดนี้ก็35นะครับต่อจากชิปคิวครับให้เป็นคลิกซ้ายคลิกขวาครับอันหนึ่งครับสำหรับคลิกซ้ายคลิกขวาค้างเนี่ยผมแนะนำให้กดถ้าเกิดคนกดไม่พร้อมกันนะผมแนะนำให้กดคลิกซ้ายก่อนนะครับอย่ากดคลิกขวาก่อนแล้วค่อยกดคลิกซ้ายครับกดคลิกซ้ายก่อนก็คลิกขวาตามนะครับแล้วแช่ไว้เพราะถ้าเกิดเรากดคลิกขวาก่อนเนี่ยมันจะไปติดท่าต่อจากท่านี้มันจะไปติดท่านี้นะครับซึ่งมันจะเสียคอมโบไปโดยใช่เหตุนะครับเสียคอมโบไปเลยจะไปติดไอ้ตัวนี้แทนครับเพลงดาบประกายเพลิงเราจะเสียคูลดาวของนี้ไปเพราะนั้นกดคลิกซ้ายก่อนแล้วก็คลิกขวาตามโอเคนะก็จะเป็นหลังจากชิปคิวแล้วปึ้งใช้ขวาค้างหมุนจอไปครับแล้วไปคลิกขวาค้างแค่นี้ครับเหมือนเดิมฮะถ้าเกิด
ตรงนี้แล้วมอนไม่ตายแล้วก็วนลูปไปที่สกิลเดิมนั่นก็คือ A หรือ D ก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วคลิกซ้ายคลิกขวาปึ๊บเป็ดมา F ลง F ตรงนี้ชิปคิวจะใช้ต่อกันไม่ได้นะครับชิปคิวมันจะติดคูลดาวน์อยู่ตัวรถก่อนจะติดคูลดาวน์อยู่เพราะนั้นอาจจะได้แบบคอมโบเว้นคอมโบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูแล้วกันเห็นป่ะชิปคิวจะติดคูดาอยู่อีก 8-9 วินะครับเพราะนั้นตอบกดถ้าชิปคิวไม่ได้ก็คลิกซ้ายคลิกขวาค้างไปเลยครับต่อมาฝากคนต่อครับพอเข้าคอมโบใหม่เนี่ยชิปคิวก็จะใช้ได้แล้วนะครับชิปคิวปึ้งพอเข้าคอมโบใหม่เนี่ยชิปคิวจะใช้ได้แล้วนั่นก็คือเราจะกดชิปคิวคอมโบเว้นคอมโบนะครับส่วนใหญ่จริงๆมอนมันจะตายแล้วแหละถ้า AP ประมาณผมไปฟาร์มอ็อกเนี่ย AP ผม291อ่ะไม่ใช่295 294สิเออ294ก็ชุดเดียวก็ตายแล้วนะครับตายแล้วเดียวก็เพียงพอละกันเดมอนโอเคนะประมาณนี้ครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องรันเนี่ยก็มาถามได้นะผมก็น่าจะพอจะตอบได้อยู่แหละจะไม่ใช่เมนแต่ว่าพยายามเล่นอยู่นะครับส่วนเรื่อง PVP ของรันสืบอันนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่แนะนำให้เอารันสืบไป PVP นะครับเพราะว่ารันอเวกจะดีกว่ารันอเวกมีจับพุ่มด้วยซึ่งจับพุ่มของรันอเวกก็เรื่องชื่อลือชาอยู่นะครับผมโอเคนะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ฟาร์มง่ายมากๆเลยนะครับกดสกิลฟาร์มค่อนข้างง่ายนะโอเคไปแล้วดีกว่านะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เราสามารถหาคอนเทนต์มาลงได้ต่อไปนะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันสวัสดีครับ